ในค่ำคืนลอยกระทงค่ะเมื่อวานค่ะเราก็ไปเก็บภาพนะคะสำหรับน้องยาย่าอุรัสยาสวยมากนะคะมาในชุดไทยนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็เป็นนางนพมาศที่บอกได้เลยว่าจับใจคนดูมากๆแล้วก็มองยังไงก็ไม่เบื่อสวยจริงๆทุกคนค่ะวันนี้เนี่ยเราก็เลยเอาเสียงสัมภาษณ์ของน้องยาย่านะคะที่ได้ใส่เครื่องทรงในวันนี้เนี่ยมาฝากให้กับทุกคนเลยค่ะนะคะแล้วก็เราก็ได้เก็บภาพบรรยากาศนะคะที่น้องยาย่าอุรัสยาเนี่ยไปลอยกระทงกับน้องกัปคณาบุญนั่นเองค่ะวันนี้ก็เลยมีภาพบรรยากาศมาฝากให้กับทุกคนได้เห็นกันนะคะจริงๆถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้ค่ะที่วางฐานมันแข็งแรงมากเลยรู้สึกว่าไม่หนักเลยค่ะแค่รู้สึกว่าอยากจะใส่ให้สวยแล้วก็ให้มันเป็นแบบเรียบร้อยเลยไม่กล้าขยับเยอะเวลาใส่ชุดไทยมันจะต้องแบบขังตลอดเลยเวลาญาติจะหลีกแบบขนลุกอะไรอย่างเงี้ยพยายามอยู่ค่ะพี่ที่เขาบีบมาว่าให้แบบแต่พระราชการยาพินายมันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะมันค่อนข้างที่จะประณีตแล้วละเอียดก็วันนี้ทานอาหารที่แบบย่อยง่ายเพราะว่าพี่เขาแบบเย็บเอวเข้าจนแบบ20เลยชุดนี้ใช้เวลาปิดกี่ชั่วโมงครับพี่ยาเกือบชั่วโมงค่ะซึ่งจริงระยะเอวเท่าไหร่ลูกประมาณ23 23ต้องรัดได้20แล้วคือว่าชุดไทยเป็นอะไรที่แบบทำให้ผู้หญิงเราใส่แล้วสวยแน่นอนพี่ยาเป็นคนที่เป็นลูกครึ่งที่มีโอกาสได้ใส่ชุดไทยบ่อยมากใช่ค่ะก็จริงๆชอบมากๆค่ะเป็นคนที่สะสมผ้าที่มือก็ซื้อเรื่อยๆยังรู้สึกว่าหาโอกาสที่จะใส่ได้น้อยพอสมควรค่ะก็ดีใจว่าวันนี้ได้ใส่เต็มยศมากๆแล้วอย่างวันนี้อะไรมันยากสุดสำหรับเราชุดนี้อะไรยากสุดตอนที่นั่งเรือมั้งคะเพราะทับเทียบนานก็ต้องเกรงเท้าช้านิดหน่อยครั้งแรกด้วยใช่ไหมคะในการนั่งเรือใส่ชุดไทยนั่งเรือใช่ค่ะเป็นครั้งแรกค่ะที่ใส่ชุดเต็มขนาดนี้เวลาใส่ชุดไทยที่แบบเหมือนนางฟ้าหวานสาวไทยในวรรณคดีไม่นะคะเขาเคยมีคำชมบ้างไหมพี่ยาพี่แบเขาก็ชมเรื่อยๆนะก็จริงๆจริงๆพี่แม่ชอบตอนที่เขาใส่ผ้าไทยเลยค่ะจริงๆเราทั้งคู่ชอบใส่ผ้าไทยนะคะตอนที่แบบไปเมืองนอกก็จะตัดชุดที่เป็นผ้าไทยเขาสมควรแสดงว่าถ้าถึงวันจริงอันนี้ชุดพิธีเช้าเราก็ไม่ติดคุยกับแต่ว่ายังต้องรออาจารย์เมืองทำก่อนนะคะวันนี้ชุดของอาจารย์เมืองทำขอไว้เรียบร้อยดิวต่อเรื่องเลยขอผ่านสื่อมวลชนเลยทำไมถึงอยากเลือกเป็นอาจารย์ไปทำอะไรรู้สึกว่าอาจารย์แต่ตอนที่นักทีมของทุกคนนะคะเขามีความรู้เยอะมากๆเขาจะอธิบายแบบตั้งแต่ head piece จนถึงที่มาที่ไปของผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่า it's so beautiful โชคดีมากๆที่ได้ใส่แสดงว่าในอนาคตจะได้เห็นเครื่องเต็มในงานเลยหรือเปล่าบอกอาจารย์แล้วว่าอยากใส่สีอะไรค่ะก็บอกทีมอาจารย์บอกไปแต่เอวต้อง20แล้วลูกเอวต้อง20แล้วลูกจะบอกเขาเลยว่าเอาอีกแค่นี้เป็นความตั้งใจของพี่อาร์ตเลยไหมว่าแบบในวันสำคัญของเราเราอยากมีโมเมนต์สุดท้ายแน่นอนค่ะหนูว่าอันนั้นคือเป็นหนึ่งอย่างที่แบบลุกอยากให้มันเกิดขึ้นเร็วๆมากๆเลยค่ะแล้วก็จริงๆเป็นวัฒนธรรมที่ถ้าหลังหลายคนอยากก็บินมาเพื่อทำด้วยซ้ำค่ะก็เลยคิดว่าแบบวันนี้ทุกบ้านเกิดของเราได้ไปแข่งกันที่นาเดชด้วยก็รู้สึกว่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตแล้วเครื่องหัวต้องเต็มอย่างแบบนี้ไหมไม่ได้หรอกเอาจริงๆนะคะยังไม่รู้ว่าธรรมเนียมของภาคอีสานใครใส่อะไรบ้างแสดงว่าคนอื่นยังไม่คิดแต่คิดว่าใครก่อนเป็นชุดเปิดเป็นเ
ใช่ค่ะเรียบร้อยเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวเรียบร้อยชุดชุดสะพายขอนแก่นชื่อชุดสะพายขอนแก่นแต่ต้องลงแต่งวันไหนรู้ยังยังไม่ได้วันค่ะแต่รู้ว่าปีไหนได้เดือนยังปีหน้าไม่ใช่ปีหน้าค่ะเฮ้ยก็ต้องรอนะปีนี้ไม่ทันหรอกปีนี้ไม่ทันไงไม่ได้ยังไม่ทันอีกหรอ9 9กลางปี70 2026 2027 26 26คุณณเดชยังไม่เคยพูดหรอยังค่ะแต่ที่ได้แน่มีชื่อลูกแล้วมีชื่อลูกแล้วยังไงครับแม่ที่บ้านอยู่ว่ามันเข้าใจมาตลอดว่านั่นเนี่ยชื่อลูกออกเสียงยังไงครับไม่บอกค่ะไม่งั้นที่สไปเดอร์ชาร์ดการเดินถนนแล้วมันเห็นชื่อลูกมันมายังไงเดินถนนระหว่างเดินที่ถนนแต่ก่อนเดินวิ่งค่ะเรากำลังเดินกันอยู่ค่ะแล้วก็เหมือนว่าจริงๆมีชื่อที่อยู่ในใจมานานมากๆแล้วแต่ว่ามันยากพอสมควรค่ะที่บ้านก็จะแบบอู้แน่ใจหรอมันยากมันยากการออกเสียงมันเป็นภาษาภาษาอังกฤษเล่นออกเสียงยากขนาดไหนถึงขั้นที่แม่ต้องท่องอ่ะกลัวลืมขอบอกระดับความยากเขาเรียกว่าอะไรอะคะ like the letters ที่อยู่ในนั้นมันรวมตัวกันแล้วมันต้องใช้ลิ้นเยอะอะไรเรากังวลไหมปัญหาคุณปู่คุณย่าเขาจะไปกันได้ไหมซ้อมกันหมดแล้วค่ะซ้อมแล้วมันต้องใช้แอคเซนต์แอคเซนต์อังกฤษหรือแอคเซนต์ยังไงอีกนิดนึงจะพูดแล้วเนี่ยก็สู้เกินแต่พี่แบร์บอกว่ายาย่าซีเรียสมากถ้าออกแอคเซนต์ไม่ถูกแต่พี่แบร์ตั้งชื่อผู้หญิงนะคะแสดงว่าการที่จะมีลูกแฝดก็ไม่การที่จะมีลูกแฝดก็คือไม่ใช่เรื่องยากทีละคนทีละคนเลยทีละคนแต่ไม่สักพยางหนึ่งหรอกคนที่ได้ได้ชื่อแกได้ไม่ได้เคยพูดแล้วค่ะไม่ได้ทั้งชื่อนะคะพยางหนึ่งแค่อันแรก letter แรกกับ letter สุดท้ายใช่พูดไหนพี่พูดไม่เห็นรู้เรื่องเลยที่ standard ครับนะคะตอนที่ออกมาพยางกี่พยางไหนก็ขอได้อีกทีนึงพยางหนึ่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 งพยางหชื่อมันมีความหมายไหมพี่ย่าแปลว่าอะไรไม่มีเลยเหรอแม่ปลาเรียกถูกไหมแม่ปลาเรียกถูกไหมยาลูกยาลูกอานี่คืออานะดูเป็นชายจริงระหว่างชื่อผู้หญิงชื่อผู้ชายไหนยากกว่ากันชื่อพยางเดียวหรือว่าแต่แบบนี้แม่ที่สามรอบแต่ว่าถ้าหนูบอกทุกคนก็จะรู้เลยว่ามันคือชื่ออะไรไม่ฟังชื่อเราชื่อของพิจเดชอะผู้หญิงกับผู้ชายไหนยากกว่ากันแต่ย่าต้องพูดแบบนี้พี่ช่วยพูดไปย่าหน่อยนะพี่จะได้ซ้อมเลยพี่จะได้ซ้อมบ้างของสำนักพี่ดานีก็อ่านพี่ชาอ่านปากได้แล้วแต่ท่านี่บอกว่าชื่อของพี่ที่พี่ได้คิดได้ไม่เหมือนชื่อที่ของพี่เด็ดของพี่ตาเด็ดมาจากไหนชื่อลูกชายไอ้ชื่อลูกชายมาจากไหนหนูกำลังอ่านหนังสือเล่มนึงอยู่ค่ะแล้วก็หันมาอ่านว่าชื่อนางเอกของเรื่องชื่อว่าอะไรอนุที่พี่ลองบอกว่าเดี๋ยวคนเอาไปใช้ก่อนไปตั้งก่อนไม่ค่ะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาแบบพูดกันไหมอะก่อนแล้วแบบอันนี้จริงๆยายาเคยได้ยินไหมว่ามีคนเคยใช้ชื่อนี้มาก่อนไหมเคยสำรวจยังมีหนึ่งคนที่พวกเราชอบมากๆทั้งสองคนแอบิเกลว้าไม่ใช่ชื่อเด็กเป็นนักแสดงดาราเขาไปเยอะมากใช่ใช่เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาไม่จบหรือว่า I don't think youย่าว่าเดาไม่ได้แน่นอนแต่พี่ย่าจะมีชื่อภาษาไทยไหมต้องมีไหมนะยังไม่คิดเรียกพยางเดียวไม่อยากมีค่ะเพราะว่าชื่อภาษาอังกฤษก็ยากแล้วจะสับสนหรอแต่ว่าเรื่องเลี้ยงลูกเราก็ถนัดเลยเพราะล่าสุดไปงานแต่งงานเพื่อนเราก็อุ้มเขาแบบฉับไม่มีไม่หนักเลยก็เขาแค่6เดือนก็เลยไม่หนักแต่เราอุ้มน้องเกลไหวแต่เราอุ้มเกลไหวแต่แสดงว่าเราแข็งแรงอยู่นะจริงๆหนูค่อนข้างแข็งแรงซ้อมพวกเด็กเลยใช่ไหมคะซ้อมรอเลยใช่ไหมแต่หนูยังคุยกับพี่เด็ดแล้วค่ะแล้วอีกนานหมายถึงการมีน้องกันเหรอคะนานคือหมายถึงการมีน้องใช่เพราะว่ากว่าจะแต่งก็อีก2ปีแล้วอย่างนี้สรุปก็คือเราจะรอมีลูกพร้อมคิมหรือให้คิมมีก่อนเพราะคิมมี2ปีจะมีนะเราก็อีก2ปีแต่งก็มีพอดีคิมใช่ค่ะปีที่แต่งก็ยังไม่บอกเลยนะ
ไม่รู้อ่ะแต่เขาบอกว่าเขามีก่อนย่าตั้งแต่ที่ถึงไปโอเคแต่เขาบอกให้เขาบอกให้เขามีก่อนนะได้เลยพร้อมซัพพอร์ตมาผมว่าให้ย่าอั้นไปก่อนมาบอกว่าพยายามอันไปก่อนอะไรอันไปก่อนอย่าเพิ่งรีบมีไม่มีไม่มีไม่ได้พูดไม่มีอะแล้วอยากมีสมาธิบทรอไหมคะว่าแบบช่วงไหนกลางปีต้นปีปลายปีมีรอดูฤดูกาลฤดูกาลมันต้องวางแผนในต่างประเทศเนี่ยต้องล็อกต่างประเทศเราไม่ต้องเตรียมอะไรมากค่ะที่บ้านเราเตรียมที่ผมเตรียมที่ผมมีกี่ที่ตอนนี้อ่ะที่ที่กันแกนเซอร์ที่นอร์เวย์เนี่ยหรือว่าที่ฟิลิปปินส์โอเคทำเรื่องละครหน่อยกันมีความกำลังสู้คนทุกคนเลยนะขนาดพี่กิ๊กเรายังสู้เลยนะจริงๆเป็นละครที่รู้สึกว่าสบายใจตอนที่เล่นมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันปล่อยจอยเหรอหรือว่าใช่ค่ะแบบไม่ได้คิดก่อนทำอะไรเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นละครที่ค่อนข้างแบบโรแมนติกล้วนแบบฟิลกู๊ดสุดๆก็เลยเป็นละครที่เล่นแล้วแบบรู้สึกสบายใจมากๆแล้วออกมาแล้วดีใจมากวันนี้คนเรียกหนูว่าอนงมากกว่าย่าใจไหมคะคุณปลื้มใจมากๆแล้วอนงเป็นไอดอลลูกสะใภ้หลายๆคนที่สู้กับแม่ผัวที่เก่งมากคืออนงเขาสู้เพื่อความสุขในอนาคตของทุกคนถ้าเป็นย่าเจอแม่ผัวอย่างเงี้ยลูกก็จะพยายามคลี่คลายสถานการณ์ให้อนาคตมีความสุขกันทุกคนแต่ช่วงนี้ที่ไม่เจอแบบนั้นแฮปปี้กันทุกคนแล้วหลายคนเป็นห่วงอนงว่าอนงเปลี่ยนนับไปว่าตั้งแต่จบแล้วเนี่ยเปลี่ยนมากี่ชุดแล้วตอนนี้เหรอคะเพิ่งเห็นพี่เก๋ลงว่าประมาณ115มั้งคะโอ้ใช่ยังดีใจมั้ยหลายคนชมแล้วเค้าก็แต่งเป็นโค้ดเป็นไวรัลน่ารักมากเลยเก่งกันนะคะเพราะมันร้อนเนี่ยมันร้อนพอสมควรค่ะก็ขอบคุณมากๆกับเข้าไปดูแล้วก็กดไลค์เรื่อยๆค่ะน่ารักมากเลยความรู้สึกที่แบบคนตามรอยเราตามรอยละครแต่งตัวเหมือนอนงอะไรสถานที่ที่ชอบค่ะจริงๆอยากไปทำบ้างแต่ว่ายังไม่ว่างแต่ว่าจริงๆถนนแถวๆนั้นมันสวยมากเลยค่ะโอเคอนงกำลังจะจบแล้วฝากด้วยนะคะ100นะคะอีก2วันจะอวสานแล้วค่ะก็เหลือแค่2ตอนฝากด้วยนะคะฝากอนงกับคุณพระด้วยค่ะขอบคุณค่ะ